นายกหยองเนาะครับเป็นไงบ้างคะได้เป็นนายกแล้วพี่หยองก็ดีใจแทนเพื่อนนะครับได้สานต่อจากพี่ถั่วแล้วนะครับแล้วก็จะมาฟื้นฟูสมาคมตลกใหม่ให้มันกลมมันเกลียวขึ้นให้มันขยับให้มันอยู่กลมอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งมันก็แตกแยกกันมาหลายปีแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นความกลมกลืนความร่มรื่นแห่งให้กันเพื่อนพี่น้องก็มารวมตัวกันวันนี้รดน้ำดำหัวกันผมก็ไม่เคยเพิ่งเป็นปีแรกนะเนี่ยที่ได้เจอเพื่อนๆพี่ๆตลกด้วยกันมานั่งรดน้ำดำหัวได้คุยนู่นคุยนี่กันที่ผ่านมาเราได้แยกได้ย้ายกันมันคาเฟ่กาแฟมันไม่มีก็มีความสุขดีมันต้องรวมพลังกันขนาดไหนครับเพราะว่าบางคนก็ไปผมว่าคงจะค่อยๆทยอยทีละหน่อยเพราะต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำมาหากินบางคนก็ขายก๋วยเตี๋ยวบ้างบางคนก็ทำงานทำการทำงานออฟฟิศบริษัทบ้างก็นานๆได้มาเจอกันก็รู้สึกถามทุกถามสุขกันเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่ามันไม่ได้เจอกันนานต้องจัดงานมาเจอกันมากขึ้นไหมครับน่าจะมากขึ้นมันต้องให้คุณหยองนายกนั่งประชุมกันคุยกันให้มาเจอกันปีหนึ่งสัก 3-4 ครั้งใช่ไหมว่าถือเป็นเรื่องดีเหมือนกันอย่างนี้เป็นเรื่องดีครับจะได้เจอนั่งคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดกันหลังจากที่เราห่างเราเหินกันเราไม่ได้เล่นกันบางคนก็บางทีประสาทไม่รับเวลาเล่นกันบางทีข้างล่างก็เล่นกันนะเล่นกันหยอกล้อกันเล่นมาประสาทรับยังรับอยู่หรือเปล่าบางคนก็รับทันบางคนก็ไม่ทันบางคนไม่เล่นนานมันก็เหมือนมวยไม่ได้ชกอ่ะอย่างวันนี้หน่อยคุณว่าอาเป็ดไม่เห็นมาเลยอาเป็ดเจอยิ้มเลยค่ะใครนะพี่เป็ดเอ๊ะพี่เป็ดมาเหรอไม่เห็นมาโอ้ยเดี๋ยวคงไม่ได้เชิญพี่เป็ดมั้งถ้าเชิญเขาคงมาแหละโอ้พี่เป็ดวันนี้วันเสาร์เขาอยู่พังงาคอนเสิร์ตอยู่พังงาวันนี้เขาอยู่สองวันนั่งประชุมกับเสาร์ไม่มีอะไรเนาะไม่มีวันนี้พี่เป็ดอยู่พังงาพี่เป็ดอยู่พังงากับสองวันวันศุกร์กับวันนี้จริงๆผมจะไปเที่ยวกับพี่เป็ดในวันนี้ที่พังงาคอนเสิร์ตที่พญากับคอนเสิร์ตของท่านคำศิลป์ไม่มีอะไรครับติดงานที่ไหนกันเหรอครับไม่มาอ๋อเขามาถ้าเขารู้ก็มาเขาติดงานสุขเสาร์ที่ก็จะไม่มาหรอกเพราะว่าเขาติดงานคอนเสิร์ตของเขาคอนเสิร์ตออมสินกับคอนเสิร์ตของที่พยากันไทยแล้ววันนี้สมัครตลกใหม่ๆต้องสมัครยังไงบ้างหรือว่าต้องมารายงานตัวยังไงบ้างให้รู้ว่าเป็นตลกเก่าๆเราเห็นหน้ากันหมดเลยไม่ต้องสมัครแล้วเราเห็นหน้ากันเรารู้อยู่แล้วใครเป็นตลกเกิดมีงานอะไรเกิดมีได้เจ็บไข้ได้ป่วยเห็นหน้าก็รู้แล้วว่านี่อยู่คณะไหนมันไม่ต้องมาลงดีเทลอะไรมากมายว่าผมอยู่คณะนอกคณะนี้มันเห็นกันหมดแล้วว่าใครมาจากไหนครับก็เหมือนมันแตกแยกมานานไปต้องไปกรอบโกยกันไหมมันเป็นแผ่นเดียวกันไหมมันก็ต้องแบบนั้นแหละครับตัวนี้ต้องถ้าความละเอียดต้องไปถามคุณหยองทีนึงแต่ผมก็บอกคุณหยองไปแล้วว่าเฮ้ยหยองต้องไปเรียกที่เขาหายไปหมดแล้วเรียกมานั่งมาคุยกันได้คุยได้ช่วยได้เหลืออะไรกันในหลายอย่างเนี่ยมาช่วยอะไรกันได้บ้างซึ่งมันหายกันบางทีเจอกันมันจำไม่ได้บางทีหัวงอกฟันร่วงหมดแล้วอ่ะพี่ผมยกไหว้กูทำไมกูเพื่อนมึงจำไม่ได้เลยเนี่ยเอ้าบางทีไม่ได้เจอกันนานพี่หม่ำพูดถึงร้านหน่อยเป็นไงบ้างโอ้ร้านสาวก็ได้แต่หอมได้แต่จับนาฬิกาของครอบครัวผมนะครับก็ผมไม่กล้าอุ้มคอเขาอ่อนยังไม่กล้าอุ้มเลยอุ้มได้นิดหน่อยผมกลัวคอเขาร่วงอ่ะคอเขาแบบกรอกๆอ่ะแต่เขาเริ่มรู้แล้วว่าใครพูดกับเขานะเขาเริ่มมองล่าสุดที่ลงคลิปไปเขามองผมนะมองเป็นไงเราหลงเลยไหมฮะเพราะว่าเราหลงเลยไม่รับงานเลยในกลางไม่ใช่หลงเลยคือหลงมากๆเลยเพราะว่าคือมันเป็นหลานคนแรกเขาเป็นหลานคนแรกไงเราไม่เคยมีหลานไงเคยจะเอาคนนั้นคนนี้มาเลี้ยงอย่างน้องก้าวล่าสุดนี่น้องลูกน้องผู้ชายที่อยู่ข้างๆบ้านมาเลี้ยงจนโตแล้วเนี่ยปีกว่าแล้วกำลังพูดแอ้แอ้ก็ทุกวันมาอยู่ด้วยกันบางทีหลานมาเยี่ยมลูกสาวพานาฬิกามาก็เอาเขาขึ้นมาด้วยมานั่งเล่นหลายคนแซวว่าพี่หม่ำลงหลังจากรับงานน้อยลงแล้วมันก็มีส่วนแหละบางทีอายุเรามากด้วยเรื่องอย่างทางสุขภาพเราก็ไม่เหมือนเดิมไปเต้นไปดิ้นไปเหินเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ได้เมื่อก่อนตีลังกาลาวด็อกฟิกแซกอย่างตีได้เฉยเลยเดี๋ยวนี้แค่ลาวด็อกเฉยๆเนี่ยรู้จักลาวด็อกป่ะคือมือตีลังกาเนี่ยยังไม่ต้องม้วนหลังด้วยนะนี่หน้ามืดแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้นี่ต้องจ็อกกิ้งตัวเองแล้วพักหลังตื่นมา9 โมง8 โมงก็จะป่วยมาเนี่ยตื่น7 โมง8 โมงต้องมานั่งกินอะไรนมที่หมอให้มาหมอยงยุทธ์อ่ะที่อยู่พิยะอาการุณอ่ะหมอให้มาเพื่อสุขภาพแล้วก็กินยาทุกวันจริงๆงดงานไปเยอะไหมครับจริงๆแล้วก็ผมงดไปรายการนึงแล้วก็ปกติผมจะทำหนังอยู่2เรื่องที่ก็เดี๋ยวปีละเรื่องแต่ตอนนี้ก็น้องมิกก็เริ่มจะมาสานต่อแทนผมแล้วผมก็คงจะเบาลงก็จะไปแค่เฉพาะซีนที่อยากจะเอาฮา
มมติเรื่องนี้มีอยู่ประมาณ6ซีนอย่างเงี้ยผมก็จะไปทํา6ซีนเนี้ยเอาฮาๆเนี่ย6ซีนเนี้ยผมจะเป็นคนกำกับคิวเรียกคิวอะไรผมกับคิวบู๊ผมกับคิวตลกครับปีนี้หลานมารดน้ำสงกรานต์ด้วยมาครับมาวันที่12ก็มา13ก็ไปบ้านแฟนก็มา12ก็ได้ลูกไม่ต้องมา13ก็มารดน้ำก็บางทีก็น้ำตาตกในนะบางทีได้เลี้ยงแต่ลูกลูกสาวผมก็ไม่เคยอุ้มนะผมกลัวคอเขาหักเหมือนกันลูกสาวเนี่ยพอถึงหลานก็แม่เขาเมียผมเนี่ยอุ้มพอถึงรุ่นหลานผมก็ไม่อุ้มผมอุ้มแล้วผมเห็นผมผู้ประจำเลยเวลาเมียผมบอกคอบางทีเขาเด็กอ่ะผมจะหลุดตรงนี้ไปน่ะกลัวคอเขาอ่อนไงพี่หม่ำสดใสขึ้นนะครับตาหม่ำถ้าเขาพูดได้ถ้าเขาเดินคงจะดีอ่ะถ้าเขาเดินแล้วพูดได้ตาหม่ำผมจะหลงมากกว่านี้ทุกวันดีนะถ้าไม่อยู่บ้านด้วยกันอยู่บ้านด้วยกันเนี่ยคงจะกลับคงจะรีบกลับอ่ะคงจะบอกพี่ตาเร่งหน่อยเร็วหน่อยจะกลับไปหาหลานแต่เขาหนักกว่าผมอีกพี่ตาเนี่ยเขาก็รีบเหมือนกันเพราะเขาหลายคนกับผมไม่ได้สั่งเลยหลานหน้าเหมือนเราไหมคะผมว่าปากเหมือนพ่อเขาแต่ว่าคางเหมือนเอ็มแต่เบ้าหน้าบางส่วนก็เหมือนผมอยู่ใช่ก็ว่าเบ้าหน้าในบ้านนอกบ้างเรารับฝันหลานยังไงบ้างครับคนนี้ก็ผมรอให้เขาโตนิดหน่อยให้ตั้งนิดสักนิดหนึ่งว่าจะอยากให้เขาพร้อมคงจะพร้อมวันเกิดกับเอ็มเลยเอ็มเกิดที่30คือเตรียมไว้แล้วแหละเตรียมไว้ต้องใหญ่กว่าลูกไหมครับถ้าของขวัญของหลานนะครับของขวัญของหลานต้องใหญ่กว่าโอ้ใหญ่กว่าลูกอยู่แล้วใหญ่กว่าเยอะเลยใหญ่กว่าเยอะเลยเรียกว่าตำหนักลูกคือสิวสิวลูกสาวให้ลูกอ่ะสิวสิวแต่ตาให้หลานนะไม่ใช่สิวครับสิวหัวช้างอย่างนี้เรามีรีเควสที่เอ็มไหมว่าต้องพาหลานมาหาวันละกี่อาทิตย์กี่ไม่บางทีผมก็ไม่ค่อยได้อยู่บางทีอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เป็นอาทิตย์อย่างงี้อาทิตย์หนึ่งผมก็อยู่ก็คอยสักเต็มอาทิตย์เลยอย่างงี้บางทีเขาก็มาหายายเขาก็พอหลานกลับเขาก็มานั่งนวดกรามเขามันเคี้ยวก็นะทั้งวันแหละมันรับปริญญาลูกเหมือนกันเร็วๆนี่มันไหนวันที่18ที่ผ่านมาแล้วปริญญาลูกนั่นแหละกลับมาบ้านก็มานั่งอยู่เงี้ยเขามันเคี้ยวก็เหมือนกันนี่ก็มันเคี้ยวเหมือนกันแต่ไม่ค่อยกล้าอุ้มด้วยอุ้มแล้วอุ้มไม่ได้นานกลัวหลานคอหักอ่ะปีนี้แฮปปี้สองต่อเลยค่ะลูกเรียนจบแล้วหลานก็มีลูกทั้งแฮปทั้งปี้เลยครับช่วงนี้ขอบอกเลยครับมันไหนใช่ใช่สิ่งที่เราทำมาทั้งชีวิตเพื่อลูกแล้วมีสิ่งที่ต้องการมันพ่อแม่ทุกคนก็เกิดมาเพื่อลูกนั่นแหละพอมาถึงวันหนึ่งแล้วมันก็รู้สึกแบบว่ะลูกมีครอบมีครัวแล้วดันมามีลูกอีกมีหลานอีกว่ามันมีอะไรคิดอีกเยอะนะซึ่งเมื่อก่อนเอ็มตอนที่เอ็มเกิดเนี่ยนะผมรู้สึกแบบผมมีภาระรู้สึกตั้งหิดใจว่ากูไม่น่าพลาดตอนนั้นนะแต่พอมาถึงอีกยุคนึงที่มาอยู่กับพี่เทพโคงามพอมีเงินมีทองนิดหน่อยว่ะเราคิดผิดคิดว่าเอ็มเป็นภาระที่จริงแล้วเอ็มเป็นตัวแห่งเป็นตัวที่ทำให้ผมมีความสุขเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับครอบครัวผมมากถ้าเขาไม่มีเขาผมอาจจะไม่ได้อยู่ที่โรงงานก็ได้พอมานั่งนิ่งทีเหมือนกันเหมือนมาส่งมาเสริมพอเอ็มท้องหนังปิดกล้องเรื่องส้มปักเซียนก็รายได้ถล่มทลายเหมือนเขามันไม่รู้ทีนะผมชีวิตผมเหมือนขึ้นๆลงๆขึ้นลงขึ้นลงไม่ได้ตกขนาดแบบที่จะเขาเรียกอะไรขาลงอะไรอยู่เนี่ยไม่ใช่พูดเลยมันก็ไปลุ่มๆนอนแต่ก็ไปได้เรื่อยๆกินได้นานๆกินได้ไม่เยอะหรอกแต่กินได้นานๆไปเรื่อยๆครับผมอย่างนี้บอกเอ็มเลยไหมครับว่าขอคนที่สองต่อเลยผมก็บอกแล้วเมื่อวันน้องเมฆรับปริญญาก็บอกว่าเอ็มต่อกันเลยเพราะเราเคยเจอประสบการณ์แล้วไงว่าเอ็มกับน้องเมฆเนี่ยห้ามกันอ่ะคือไม่ถูกกันเอาเลยอ่ะน้องมิกกับเอ็มเนี่ยเพราะมันวัยมันห่างกัน10ปีเนี่ยคนนึงเป็นสาวเข้าใจไหมอีกคนนึงเป็นเด็กอ่ะคนนึงมีผู้ชายมาจีบอย่างเงี้ยเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวจะบอกพ่อเดี๋ยวจะบอกพ่อนะจะบอกแช่นะเนี่ยมีผู้ชายมาจีบเยอะอย่างเงี้ยมันคืออีกคนเป็นสาวกับคนเด็กมันต่างกันซึ่งคนนึง16อีกคนนึงเพิ่ง6ขวบอย่างเงี้ยก็เลยบอกเอ็มว่าเอ็มต่อเลยเขาว่าไงบ้างฮะเขาก็ยิ้มโอ้พ่อเรามีจัดโต๊ะให้มั้ยครับว่าถ้าเขามีหลานพี่สองเดี๋ยวพ่อยกอันนี้ให้อันนี้ยกไปแล้วครึ่งนึงไปแล้วทีนี้เดี๋ยวพ่อยกให้หมดเลยทีนี้ถ้ามีคนไม่ต้องเหลือแล้วไม่ต้องเหลืออะไรแล้วตอนนี้แต่อยากให้เขามันให้มันใกล้เคียงกันต่อเนื่องกันจะเป็นเพื่อนกันตอนนี้ต้องดูแลสุขภาพเพื่ออยู่กับหลานเลยอ่ะผมมากมากเลยเมื่อก่อนไม่ค่อยได้สนใจสุขภาพตอนนี้มีสุขภาพเป็นไงนะเป็นห่วงดีมากเลยก็วางสงการ2 3วันน่ะก็ลองเซฟๆดูน่ะสักแก้ว2แก้วก็ดูดีอยู่นะพอวันที่15ที่ผมมาก็ไม่กินได้สนุกเหมือนเดิมรู้สึกว่ามันร้อนตัวถ้ากินน่ะ
ก็ลองสงกรานต์มันดีๆหน่อยคนรดน้ำดำหัวลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็นิดนึงแล้วก็จะไม่ได้กินนิดเดียวกินได้ไม่เยอะไม่เหมือนก่อนนี่ก็ไม่ได้กินแล้วไม่เอาแล้วไม่สนุกกินก็ไม่สนุกหรอกเลิกได้เลิกถ้าใครที่กินแอลกอฮอล์อยู่ให้กินเป็นเทศกาลน่ะปีใหม่ทีวันเกิดทีปีนึงสัก2ครั้งบางทีไม่รู้ตัวเองว่าข้างในเป็นไรไงโอ้เพื่อนเกิดทุกวันทําไงอะไรนะเกิดทุกวันก็จะโชคดีนะครับเจอกันที่ศาลา3ถ้าเกิดทุกวันพี่หม่ำขอถามเรื่องดราม่ากับพี่ตุ๊กกี้หน่อยอะไรนะพี่ตุ๊กกี้ที่โดนเวิร์คพอยต์พักงานนะครับโอ้ไม่ได้พักนะคุณตุ๊กกี้ไม่ได้พักงานเพียงแต่โยกย้ายเพียงแต่โยกย้ายผมก็โดนโยกผมเกือบโดนโยกครับพี่ป๋อมครับคุณปัญญาเนี่ยจะโยกผมคือจะโยกอะไรอ่ะจะโยกซุปเปอร์มัมเฮ้ยยังไม่ได้รายการผมเรตติ้งดีไม่ได้พูดผิดแล้วพูดผิดแล้วก็เหมือนกันบางทีบางคนชิงร้อยคนมันเยอะคนมันเยอะก็เอาสลับคนนี้มั่งสลับคนนี้มั่งพักหลังไม่มีคนมาเล่นเพิ่มอยู่เลยเหมือนคุณตั๊กบริบูรณ์ก็มาบ้างไม่มาบ้างเหมือนคุณตุ๊กกี้ก็สลับไปรายการนี้สลับไปรายการนี้คุณตุ๊กกี้รายการเยอะกว่าผมอีกนะเพียงแค่เขาชิงร้อยมันอาจจะสลับกันเพราะชิงร้อยมันอัดหลายวันอัด3วันอย่างนี้มันก็เสียเวลาไปแต่ผมว่าพี่ตุ๊กกี้หายนะไปเลยอะไรไม่ไม่ไม่ได้หายก็อยู่ไงก็ของผมชามาลำฝังเพชรแล้วก็อีกอะไรรายการนึงอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็อยู่รายการเยอะกว่าผมอีกคนมองว่าเวิร์คพอยท์ทำทันบนพี่ตุ๊กกี้เห็นไม่นะไม่ได้ทันบนคุณตุ๊กกี้เลยผู้ใหญ่เขาคงจะมองโยกย้ายทุกคนทุกปีต้องมีโยกย้ายคุณพันก็โดนโยกก็เหมือนคุณหน่งก็โดนโยกโยกจากไอ้นี่ไปใส่เท่งหน่งเอาจากอันนี้ไปใส่อันนี้สลับกันไปเพราะแต่ละผังแต่ละปีมันไม่เหมือนกันก็เป็นความเห็นของผู้ใหญ่เขาคงมองได้ละเอียดกว่าเราเพราะเขาเป็นคนผู้บริหารเจ้าของช่องใช่ไหมล่ะเขาคงเหมือนกันผมก็เหมือนกันแล้วได้คุยพี่ตุ๊กกี้ไหมครับเขาเครียดก็เจอกันบ่อยเปล่าวันเมื่อล่าสุดเนี่ยก็เจอกันที่มาลำฝังเพชรผมเอาคุณดร.เอ็กซ์นักร้องในค่ายผมบ้างไฟเพลย์เอาไปออกมาลำฝังเพชรก็เจอกันก็นั่งคุยกันสนุกสนานยังเชียร์ปลาล้ำอยู่เลยปลาล้ำขายปลาล้ำเจอในปลาล้ำปลาล้ำดีปลาล้ำหอมครับอย่างล่าสุดนี่ครับพอพี่ตุ๊กกี้ไม่ได้ออกชิงร้องชนะคนก็เลยบอกพี่ตุ๊กกี้ตายแล้วแบบว่าคลอดลูกตายในรถผมว่าผมแล้วแต่คนคิดนะผมว่าเพราะว่าแต่ถ้าเขาอยู่อันเนี้ยผมว่าเขาอยู่ชิงร้อยเนี่ยเขาจะเสียเวลาอีก3วันเสียคิวไปเสียคิวไปโดยใช่เหตุผู้ใหญ่เขาคงจะมองแล้วอยากให้ตุ๊กกี้มีรายได้มั้งมาเป็นรายการอื่นมันอาจจะอย่างเนี้ยผมอ่านไปใน3วันเลยเนี่ยผมไม่ได้ไปไหน3วันแล้วไปเจอซุปเปอร์มาร์เก็ตอีก2วันอีกจันทร์กลางคืนผมไม่ได้ไปไหนเราเสียดายไหมเขาหายไปอะไรเงี้ยบางทีก็เหงาแหละบางทีเคยหยอกเคยล้อมันอีปวกไปไหนบางทีเฮ้ยไปไหนวะอีแคะไปไหนบางทีพี่ต้นมะเขือเทศไปไหนอย่างเงี้ยบางทีก็เหงาเหมือนกันแหละแต่บางทีเป็นความเห็นของผู้ใหญ่แต่จริงตุ๊กกี้ไม่ได้ไปไหนครับยังอยู่ยังสบายมีคิวว่างอาจจะกลับมาแจมบ้างผมว่ามาแน่ครับเขาอาจจะมาเขาไม่เขามาแน่เพราะไม่มีอะไรผมดูจากทรงของผู้ใหญ่แล้วไม่มีอะไรไม่ได้พักงานไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเลยสบายเดี๋ยววันหน้าก็เป็นผมก็โยกกันไปโยกไปผู้บริหารเดี๋ยวพี่ตามมาเล่นละครเราเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างเราขอเปลี่ยนบ้างใช่ต้องเปลี่ยนได้พี่หม่ำกี่เดือนแล้วครับผมกี่เดือนแล้วหลานกี่เดือนแล้ว3-4ฝากให้สื่อโอ้โหนี่แบ่งกันแค่ไหนกันเลยอุ้ยมีหน้ากินดีไม่น่าหนูว่าได้กินอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณหลายด้วย